บรรยากาศตอนเช้าในมือวันที่15กรกฎปี2024ตอนเช้ามื้อนี้ฝนบ่ตกแต่ว่ามีหมอกมาแทนพี่น้องเย็นสดชื่นเลยทั้งฝากนั้นเป็นผาเหน่งเย่ผาเหน่งเย่รอเมืองอนุวงศ์อากาศดีดีพี่น้องเลยตอนเสาร์เวลา7โมงอันนี้ห้องเฮียนได้นี่นะห้องเฮียนปฐมบ้านผู้หัวสางนี่คือบ้านผู้หัวสางตอนเช้าๆนี่ฝากนั้นจะเป็นฝากตัวเมืองเนาะหมอกปกคลุมเลยมื้อนี้เมื่อคืนนี้ไฟดับฝนตกเลยน้ำขุ่นเลยเมื่อวานน้ำยังใสอยู่เมื่อนี้ขุ่นแดงมันต่างเป็นฝนตกมาแล้วน้ำแดงแล้วนะน้ำจางนี่ก็ได้ผู้เบียร์ทั้งเฮาเบืองนี้ก็บ่มีหมอกมันจะแบ่งโซนกันบางที่เบืองนี้มีหมอกแต่เบืองทางเฮาเบื่อนี่หันผัดโบมี่สินะแจ้งจังปางเลยเบื่อนี หัวหวยปลาตีนใส่สมบูรณ์นี่มันมีสัตว์สนิทหนึ่งเขาเอ่ยว่าปลาตีนพี่น้องแต่ว่าเขาก็บ่เคยเห็นจักเทื่อหรอกมันเป็นสัตว์ห่วงห่างใกล้จะสูญพันธุ์อะไรหรือว่าเว้าอีกอย่างนึงกับภาษาสากลมันเอ่ยสลามันเดอร์น้ำจืดเนาะอยู่ลาวเอ่ยว่าปลาตีนอยู่ใส่สมบูรณ์นี่แหละมีแต่ว่าบ่เคยเห็นจักเทื่อกันเด้มันอยู่ทึ่งห้วยมีรายการหนึ่งเขาเจ้ามาแต่ไทยนะเขาเจ้ามาเฮ็ดสารคดีนะตอนนั้นยังเห็นอยู่ช่วงปี2018นะเดี๋ยวนี้มันสูญพันธุ์แล้วบ่จักบัดนี้ดับเพิ่นแล้วบ่จักสบายดียามแรงใส่สมบูรณ์มื้อนี้พามาเบิ่งอีกมุมหนึ่งของภูหัวโลนเนาะอันนี้ทางออกไปบ้านอ่าวหรือไปเมืองห่มแต่ว่าก็สิบ่ได้ขี่รถไปฮอดบ้านอ่าวเด้พามาขี่รถเลาะเรียบๆแถวแคมป์น้ำนี้เนาะแล้วก็บรรยากาศด้านกำควมือเฮานี่ก็คือภูหัวโลนแถวนี้ยังเป็นดินเปล่าวางหลายอยู่ยังบ่ทันมีเฮือนคนออกมาอาศัยอยู่เป็นทางย่างพี่น้องจนฮอดบ้านอ่าวบ่ได้ทางย่างแบบนี้ฮอดบ้านอ่าวประมาณ27กิโลเมตรหรือว่า10กว่ากิโลเมตรนี่บ่และเฮาจะไปเมืองห่มเฮาจะเลี้ยวซ้ายเนาะข้ามคว้าน้ำอ่าวหั่นแล้วก็ไปเมืองห่มเป็นทางแดงเลยพี่น้อง บรรยากาศใส่สมบูรณ์มื้อนี้ฝนบ่ตกเด้อฝนบ่ตกพี่น้องแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งของหัวโหลดมันมีฟาร์มแกะพี่น้องฟาร์มแกะ
อยากถ่ายบรรยากาศฟาร์มแกะให้เบิ่งแต่ว่าจักเบื่องใดเนาะไส้สมบูรณ์เขาเจ้าเลี้ยงแกะเนาะแต่ว่ามันเป็นน่ะของโครงการเขาเจ้านะส่วนหลายเขาจะบ่อยากให้เขาไปบ่ได้นะบ่ติงก็เลยบ่มีโอกาสได้เขาไปถ่ายเบิ่งแต่ว่าเขาไปเนี่ยโอ้บรรยากาศนี่งามเลยแบบต่างประเทศเลยอีกมุมหนึ่งของภูหลวงที่ว่าหลายๆคนยังบ่ทันได้มาเห็นบ่ติงก็เชื่อว่าอยากให้เขาเจ้าเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอนุญาตให้คนเขาไปนะบ่ติงว่าคงจะเป็นการดีเลยอนุญาตเขาไปฟาร์มแกะหันเนาะแล้วให้คนเขาไปเที่ยวส้มเบิ่งแต่ว่าน้อยนักเนาะคนสิได้เขาไปเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ของบุคคลถ้าเขาไปก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพิ่นก่อนเนาะเด้พี่น้องอันนี้บรรยากาศอีกมุมหนึ่งของภูหลวงด้านนี้สวยงามคือเก่ามุมนี้จะเป็นแบบมุมอีกมุมหนึ่งที่ว่าบ่มีคนมาจุดนี้นะเส้นทางสวยงามกำขั้วมือเฮานี่เป็นห้องขาสัตว์เนี่ยมีห้องเดียวอยู่ในแขวงไทยสมบูรณ์ห้องขาสัตว์เขาขาสัตว์ส่งออกตลาดอยู่จุดนี้เลยล่ะเด้ฟาร์มแกะบ่อนอะไรลังคาแดงๆอันเห็นบ่อนในเกาะเดี๋ยวสิขี่รถเบิ่งแคมทางก็ได้เบิ่งแคมทางก็ได้แต่ว่าบ่แม่นทางเขาเบื้องนี้เด้ทางเขาจะอู้นเขาทางทางป่าแปลกเบื้องนั้นพุ่นเนาะโอ้มื้อนี้ผู้หลวนเฮาคือแจ่มแต่มื้อนี้ฮะสวยงามแท้ๆเดี๋ยวนี้ยังเป็นดินเปล่าว่างหลายอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยบ่มีบ้านคนเลยเด้อพุ่นแล้วจะนอนบ้านอ้าวพุ่นแล้วจุดนี้เด้อพี่น้องภาพแกเฮาอยู่ทางข้างนี่แหละฟาร์มแกะเป็นของเกาหลีบ่หรือว่าของเกาหลีของต่างประเทศนี่แหละพี่น้องเขาเจ้ามาเฮ็ดบ่แน่ใจกันเพราะอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นสถานที่ห้องหามนะผู้คนเนาะเขาเจ้าบ่อนุญาตให้เขาไปนะเด้พี่น้องอันนั้นตัวแกะเนาะมันเป็นฟาร์มแกะเบื้องนี้นะขาวๆนะเป็นจุดขาวๆเขาเจ้าเลี้ยงแกะไว้เนาะพุ่นเด้มันย่างมากเบื้องนั้นโอ้คันว่าติงมีโดนนี่อยากบินเข้าไปอยู่งามเลยจุดนี้เป็นฟาร์มเนาะฟาร์มใหญ่อยู่ด้านข้างของภูหลวงนี่สวยงามเลยเด็กขาวๆเป็นแกะเลยตัวแกะแบบต่างประเทศเขาจะเลี้ยงกันแหละบ่ติงกระทายให้เบิ่งได้ซ้ำนี่เนาะเขาไปไหนบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเขาจะบ่ให้เขาไปเขาจะล้อมหัวไว้เนาะน
นี่บ่อติ่งไทยเบิ่งแบบใกล้ๆเลยนี่มีแกะมีงัวมีแบ่เขาจะเลี้ยงอยู่นี่นี่อันนี้ใช้น้ำจั่งทางลุมงามได้จุดนี่บ่เคยแบบมีคนเขามาลิ้นจักเถื่อเลยนะแต่ว่าเพราะว่ามันกับบ่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวนะพี่น้องมันก็เป็นสถานที่ของบุคคลเป็นของโครงการซึ่งว่าคนนอกเขาจะบ่อนุญาตให้เขาไปนะบ่ติงก็เลยบ่ได้ถ่ายบ่เคยถ่ายให้เบิ่งจักเทื่อนะแต่ว่าก็อยากลองเขาไปเบิ่งดูเคยเขาไปสุดหนึ่งเนาะเขาไปฮอดเขาจะล็อกประตูไว้แล้วก็หมู่ว่าสิติดต่อหาไฟว่าประตูเขาเจ้ามันอยู่ใกล้สินะก็เลยว่าเขาไปบ่ได้อนาคตข้างหน้าเนาะถ้าว่าเพิ่นเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่โอ้คือสิเหมาะสมที่สุดพี่น้องเลยสำหรับการท่องเที่ยวแข่งสมบูรณ์อันนี้คือบรรยากาศทางกลับเขาไปใส่สมบูรณ์เนาะเขามาจากเมืองห่มหรือว่ามาจากบ้านอ่าวอันนี้เดินทางเข้าไปวิวนี้งามเลยเวลาขี่รถเข้าไปเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งเด้อบรรยากาศว่าสิเป็นจังได๋อีกมุมหนึ่งเนาะของเมืองอนุวงศ์ใส่สมบูรณ์ที่หลายคนยังบ่ทันได้เคยเห็นบ่ติ่งสิมาถ่ายเบิ่งป่ะเข้าสิได้ขี่รถเข้าไปในเมืองพุ่นแหละบัดเดี๋ยวขออนุญาตใส่เล่นไหว้บอติงเห็นเขาจะเอาลง TikTok ตัวฟาร์มแกะบอติงก็เลยอยากมาถ่ายเบิ่งมุมหนึ่งของผู้โหลนเนาะอีกจุดหนึ่งของผู้โหลนขาสัตว์เนาะสายมือเขานี่พูดกูเด็กพี่น้องจอมผู้ว่าโหลนเบื้องนั้นเนาะเห็นปะอันนี้ก็ขอวิทยุกระจายเสียงหลายคนเอิ้นว่าฮ้อไอเฟลแม่ดอกไอเฟลบอกไปซื้อแหละพี่น้องมุมงามเลยจุดนี้วิวงามได้เรื่องThank you.
บ่อนี่มันสิเป็นส่วนร้ายเป็นพื้นที่ทำการผลิตของสาบานเราจะเฮ็ดให้ภูเขาเนาะเนสพี่น้องเลยกูก็โหลดอีกมุมนึงอีกมุมนึงอีกมุมนึงฟาร์มแกะนี่โมแมนฮอดพี่บ่จักพี่น้องฮอดพี่พี่ใดฟาร์มแกะนี่นะแม่นเบิดแล้วคู่หน่อยดิความเบิดคือว่าจุดใดเนาะเขาว่าเสร็จเป็นเดินกรอบเลยนี่ได้โครงการอยู่ใส่สมบูรณ์เขาเสร็จเป็นเดินกรอบโอ้คันว่าเห็นเดินกรอบนี่ก็ละคนทั่วไปนี่คือสิบ่ได้เข้าแล้วคันว่านั่นนะสิมีแต่คนรวยนักธุรกิจเพิ่นแล้วมาเนาะเมื่อนี้คือเย็นแต่ว่าเมื่อนี้แรงมากแล้วก็หนาวโลดพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยอยู่เชิงสมบูรณ์มาอยู่กับโอ้ยคักอากาศดีเนาะแต่ว่าคนเคยอยู่เชิงสมบูรณ์แล้วเขาจะอยู่ร่นนะคักบ่อยากมักปานใดนะอากาศหนาวนี่มักแบบร้อนๆแน่ก็หวยปลาตีนคือละต้นหน้ามันอยู่เทิงเนาะส่วนใดเขาขึ้นไปเทิงบนใดไปเบิ่งปลาตีนนะมันจะอยู่แบบนิ่งๆเนาะไปทางใดเลยมันแบบเขาจับแบบจับกระไรนะสมกับมันสูญพันธุ์นั่นแหละแบบผมมีการป้องกันตัวยังจักหน่อยเลยเขาจับก็ยังได้นะเห็นเขาเจ้าจับอยู่ในตัวเขาเจ้าถ่ายสารคดีเบิ่งสอง YouTube ของคนไทยแต่ว่าเวลาสิเข้าไปเบิ่งมันต้องมีทีมงานพาไปเนาะใกล้เติบได้ยางไปถามผู้พุ่นน่ะหัวโลนนี่ส่วนร้ายมันเป็นข้างงัวเขาเจ้านะได้เห็นบ่ส่วนร้ายมันจะเป็นข้างงัวแบบเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปเลยนะแต่ละพื้นที่มีอันไหนมีเจ้าของนะเห็นบ่คือจะสินี่จุดนึงนี่นะบ่แม่นว่ามันสิเป็นผู้หน่วยเดียวแหละมันเป็นพื้นที่ของคนเดียวเลยบ่แม่นเนาะเขาจะเจ็ดหัวล้อมไว้ล้อมไว้อันนี้เขาเจ้าจะเลี้ยงงัวเนาะอันนี้ก็คืออันนั้นห้องหมอเนาะห้องหมอทหารอยู่จุดนี้อันเด้อันนั้นก็จอมผู้หัวโลนตัวเฮาขึ้นไปเรื่อยๆฮั่นเนาะอันนี้ก็คือด้านหลังของแถลงข่าววัฒนธรรมจะอยู่จุดนี้
เด้งัวเนาะแต่นะถ้าจะเอาเลี้ยงงัวเป็นงัวขี่รถกลับก่อนไปเลย มาถ่ายอีกมุมหนึ่งของไซสมบูรณ์ให้ทุกคนเบิ่งคือว่าเส้นทางนี่เป็นเส้นทางออกเมืองเนาะออกนอกเมืองไปเมืองโฮมเหมือนซะเขามาออกมาแต่เมืองโฮมเขามาในเมืองเขาก็เส้นจุดเนาะจราจรผอมยามตำรวจอยู่จุดนี้กวดคนโอ้คนมาเลาะดนแถวนี้มีเหือนเด้อเดือนคนเนาะบ้านขมาตบิดก็เป็นบ้านผู้สร้างนั่นแหละพี่น้องเข้ามาในเมืองแล้วบัดนี้นี่ลักษณะตัวเมืองเขามาเอากระเช้นปั๊มน้ำมันอันนี้ทางนี้ออกไปบ้านพระสงบด้วยเนี่ยปีโตลาวพ่อน้ำเจียพ่อน้ำเจียพี่น้องปั๊มน้ำมันเนาะเข้ามาทางนี้ส่วนหลายปกติก็มาใส่น้ำมันอยู่จุดนี้แหละอันนี้ก็ไปบ้านพระสงบกันเดี๋ยวกวนฝนตกแหละพี่น้องมาเลาะตลาดว่าสิเมื่อฝนตกห้ำก่อนโอ้ยดีแต่ไปเลาะถ่ายคลิปก่อนเนาะถ้าสั่นละมาบ่ได้ฝนตกห้ำคิดว่ามันสิบ่ตกยังบ่ตกอยู่ฝนก็ได้โอ้ยใส่สมบูรณ์เนาะบ่มีจักมือเลยว่ามือใดบ่ฝนสิบ่ตกเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้สำนีก่อนพี่น้องขอกันคลิปหน้าเด้อขอใจทุกท่านที่ติดตามหมกส้มสบายดี